สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็พากันมาเต็นเลาะทั้งบึงคลองหลวงเฮาบ่ฮอดฮอดบึงคลองหลวงเลยกลายไปบ้านเพลงอำเภอบ้านเพลงพุ่นล่ะไปบ้านเพลงพากันเลาะอันนี้มือทางลัดอันนี้โอ้คึมอากาศคึมทางลัดดีแท้ทางลัดคือดีแท้ดิฮอดไวทางลัดไม่มีรถสวนมีคันหนึ่งเข้ามาผู้ทางแลนไม่ต้องระวังรถระวังคนผู้ทางขับไปปลอดโปร่งโล่งไม่ต้องระวังคนไม่ต้องระวังรถทางลัดจะออกบ้านสวัสดิ์ไหมบ่จะไปบ้านสวัสดิ์บ้านเสาวัดบ้านเสาวัดเอาพี่ทางลัดอย่างก่อนดีนะนี่เออลัดอย่างก่อนทางเด็กเนี่ยเออมือนี่หันทางลัดอย่างดอกโม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 ปลูกแตงโมสวนแตงโมแตงโมลูกโตๆลูกหวานแยกบ่ฮะแยกบ่จ้ะแยกได้นะแยกบ่เฮ็ดไปบ้านแยกได้เอ็ดไฟไว้บ้านอ่ะบ้านป่างยังมีบ้านน่ะมันหน้าไว้เออบ้านหน้าไว้อยู่ป่ายังมีเด้อฮะไฟกระพริบเพราะเขาคิดจะเลื่อนเขาจะเลื่อนบ่ฮอดบ้านในเมืองบ้านเฮาบ่ได้บ้านเฮายังบ่มีเด้ออันนี้ยังมีเด้อพุ่นรถความเร็วอ่ะท่านโอ้ก็สะดวกได้ว่าเออของบ้านหน้าไว้มีป้ายเตือนนี่รถความเร็วเขตชุมชนลดความเร็วบ้านนาวายบ้านทะเลให้ผ่อนๆไม่ต้องแรงในทางเขาบ้านเขาเห็นหมดตรงไปเลยบ่ได้ตรงไปถ้าตรงไปถ้าสิไปอันหม่องเบิ่งความรักอยู่บ่แม่นดึงความรักเออไปเบิ่งไปแวะซะแวะเบิ่งความรักเบิ่งแห่งความรักมั้ยเนาะตรงแหน่ทางนั้นแหน่แต่ก่อนบ่เบิ่งแห่งความรักยายขี้ผามีล่ะก็ไม่ได้ปลูกดอกมันเหลืองเอาบ้านเฮาก็บ่มีเด้อบ้านเฮาบ่บ้านเฮาบ่ปลูกเฮาสั่งเสียเดือนบ้านเฮาบ่ปลูกบ้านเฮาบ้านเฮาสีเหลืองเต็มต้นเลยเนาะมันเป็นงามเหลืองงามเลยเหลืองโอ้ดีงามลาดยางเหรอต่อไปนี้จะไม่ได้ลาดยางแล้วจะทางลูกรังแล้วโอ้ประสงค์ไปอันนี้เบิ่งอันนี้ก่อนยังไปบ้านเบิ่งไปอันนั้นก่อนไปบ้านสวัสดิ์แม่นไปเบิ่งแห่งความรักก่อนแล้วค่อยไปบ้านสวัสดิ์เดี๋ยวจะพาประมาณ5วันแล้วเออพาเลาะพาเลาะก็เห็นเบิ่งภูบอลตอนเขาจะเปิดใหม่เข้ามาเขาจะเอาจักรยานมาแจก500คันเบิ่งอันนี้ค่ะแม่นเมื่อเปิดนะแจกให้เด็กนักเรียนที่เดินทางไกลไปโรงเรียนลูกรังแล้วจากลาดยางเป็นลูกรังเลยไปทุกที่ที่มีถนนทุกที่ที่ไปวันนี้ทางลาดกับอันกับทางลาดยางทางไหนวันนี้มาเร็วทางลัดแต่หักลูกรังกับทางลัดยางแต่หักโค้งแต่หักขับเร็วได้ไปทางไหนดีสู้สีกันสู้สีกันเหรอทำไมถ้าไปฮอดกระทานได้เด็ดเออถ้าไปทางแบบบนลูกรังนะตัวกระทานแล้วทางลูกรังเอ้าไม่ขายไปเลยว่าความมัวคนเอ้าความมัวไผความมัวไผเอ้ยยังมัวทั้งหลายบอกมองไผล่ะไปเบิ่งนะว่าห้องไผ่อยู่ป่ายังมีฟาร์มวัวด้วยป่าของไผ่ต้องมีสื่อนี่อันถามคนจากฟาร์มวัวไผ่ปุ๋ยค่อยกินคนในหูควายละควายกำลังเขาคอกว่ะโอ้ไปอย่างนี้สิบ่เจอควายเนี่ยบ่
เฮ้ยบ้านนี่หลายนะควายนะบ้านนี่ทั้งทางหน้านี่เออทางสิเมื่อนี่เมื่อนั้นทางไม่จืดหันกำลังเขาเจ้าไรขาเมื่อนะหลายนะมูงัวมูควายนะเออโอ้เจ้าผมบางแตงนะไม่มีบางแตงนะผู้ดีบางแตงบางกลัวผู้นะเป็นงามละจะสูงละที่อันที่ผ่ารูปขาวๆง่ายๆนี่ป่ะผ่าสูงง่ายนะพ่อขี่ผ่ามาแล้ววันขี่ผ่ามีแล้วท้องฟ้าโอ้เห็นวัดนี้เนาะเออเห็นลุงแหลมมันดูแลอย่างนี้แล้วถึงอันพึ่งแห่งความรักแล้ววะไม่มีคนมาพึ่งแห่งความรักสถานที่ชมวิวมาเปิดอยู่นี่แหละเปิดแล้วก็เอาจักรยานมาแจกเต็มหนึ่งคุณโอ้เขาจะตัดหญ้าอยู่เขาพูดงงกันที่เดือนหนาก่อนจ้าลูกเหลี่ยมให้มาคอมมาเรียนมาเรียนดอกไม้กำลังงามๆโอ้กำลังสวยๆพี่เดียป้ายฮะบึ้งแห่งความรักเลยเอ้ยน้องนะโอ้ยบ้านนี้ว่าโอ้ยบ้าหานี่แข่งเฮือนี่ค่ะขนาดเลยนี่เมื่อกี้นี่มันกว้างพวกเขาจะว่าแข่งเฮือมันอันนั้นใช่เบื้องได้ทางแหละบริเวณอันเฮ้ยวันยังเฮ้ยบริคนที่ผ่าสูงสูงค่ะพ่อจังวันลงเหล่ามาถ่ายรูปเขาจุกไม่โค้งไม่หยังผ่าสูงสูงจุกก็ถ่ายรูปก็ส่งให้เขาลองน้องโอ้ยควายพูดอะอบายได้จะเห็นควายโอ้ยไปบ่ได้เจ้าอังกฤษทางบ่ได้ไปบ่ได้เลยควายหูควายหลายขนาดทางควายทางงัวแล้วยังบ่ขึ้นมาเฮ้ยเรียนก็เล่นมาแล้วจะมีเพิ่งเผาเอ้ยหัวควายบ้านนี้ทางนี้ก็เห็นหลายอย่างเห็นหัวควายอันนี้คือท้องทุ่งนาถ้าไปตามทางลัดยางก็บ่เห็นควายได้นะมาทางนี้ก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเขายังบ่เกี่ยวเลยพุ่นน่ะเขาพะเจ้าข้างทางเขาอยู่ข้างทางยังบ่เกี่ยวนี่คือทางลัดนี่แหละทางลัดมันจะขรุขระไปหน่อยมันก็ลัดมาขนาดนั้นเขาเจ้าไรเขาดำเลยขนาดเออทั้งงัวทั้งควายหลายขนาดเลยโอ้ยบ้านนี้เขาไม่ได้มาถ่ายหยดแล้วไม่ได้มาถ่ายบ้านนี้นะมาทำมาถ่ายความดีเลยแม่งัวควายหลายโอ้ยตอนที่แรกเขาไปหาทายทุกตลาดเลยตีเฮยไปทุกตลาดเบิกมาตีเฮยขี่โมใช่ไหมไปเบิด
อนเลยไปทุกที่ที่มีตลาดที่มีวันนี้เขาจะสร้างตลาดใหม่บอกว่าเสื่อมก็จะมีตลาดดีเออตลาดคนก็สิเริ่มจักแล้วเออบ่ทันได้ไปตลาดใหม่เขาสิเปิดตลาดใหม่ก็ไปพ่อลมลื่นน่ะเออลมลื่นเย็นสบายต้นไม้หลายต้นไม้หลายมันก็เย็นทางลัดยางแน่คอมากทางลัดยางมาเนี่ยโอ้ยคนแต่สิไปนะเคยไปที่นี่อย่างเดียวเขาไปเอ็ดมากแล้วเพราะว่ามันมีบึงท่องเที่ยวเนี่ยเออทางเสร็จนี่นะเขาเกลียดใหม่แล้วเขาเกลียดใหม่ถ้าแต่ลัดยางถ้ามีลัดยางไปคนจะไปเที่ยวขนาดไหนมันก็มีมาดอกบ่ได้กินไปไปบ่ได้กินก็ได้ไปนะบ่ได้เอาไปน้ําเลยเอาไปบ่ถึงนั้นเอาไปหลายข้าวนี่บ่เป็นหยังข้าวผู้เดียวน้ําจิ้มน้อยมากินก็2คนได้เออแล้วบ่ต้องมาเสียไผเสียพื้นเอออาจจะมันหน่อยคนอันนี้ค่ะอือเป็นหลายคนเนี่ยหลายคนละ1ฮะหลายคน1ไว้ทําบ่ได้กินพั่นมันเสียมันเสียเลยก็ต้องเอาไปน้ําเดี๋ยวเขาสิเปิดมันไม่นางฮะเออเขาบอกเขาถ่ายเอาอยู่ได้โทรศัพท์
พอลืมท้ายมันถ้าบอกตะแทงง่วงขู่ง่วงดำอยู่ตั้งหลายตู้อยู่อ่ะง่วงดำก็มีนอนเด้ง่วงดำเนี่ยง่วงคุณเนี่ยอยู่มันเอาเออบัลลังก์จะบอกให้ร้านถ่ายมาให้เห็นร้านถ่ายส่งมาให้ได้มีลายละเออจะถ่ายง่วงแบบว่ามีทูนเริ่มถ่ายง่วงนะถ่ายเดี๋ยวควายเริ่มถ่ายง่วงให้ก่อนถ่ายส่งมาให้แน่มันใช่เราล่าส่งเสียแล้วเขาเอาสูตรเอาแล้วเอาคือตาประสานเลยอันนี้เขาเอาเครื่องตัดหญ้าตัดลุ่มลงท่าเดียวแล้วมันเอาล้วนเจ๊โอ้เครื่องตัดเอาหันเครื่องขึ้นไปถ่ายรูปใช่เครื่องตัดลงเดียวขึ้นไปเครื่องตัดเครื่องตัดเอาลงถ่ายไปเดียวไปเดียวลงมันลงกับขาเดียวอันนี้ถ้าแม่บ้าบ่พาเมื่อพวกคนเขาลงเลยนะลงเบิ่งนะถ่ายแล้วจะน้องหาต้องจุ่มไปเอ้ยได้บ่ทางนั้นก็สิถ่ายทางนั้นตัวมันนี่นะคือจะว่าหาทางเขาบอกทางเขาแล้วเวียเขาสิบ่ห่วงอย่างนั้นค่ะคนเขานี่คือทำแค่สองคนในเกี่ยวเจ๊คนเดียวผมโอ้เขายังตังขนาดนั้นเลยเอ็นดีรับจะพามาเอาตังขนาดช่วงนี้ไปแสดงบอกว่าแต่คนเกี่ยวเอาเนี่ยผมไม่ได้ขับเขาพามาช่วงนี้เขาเคยมาถ่ายเนี่ยโอ้พบเงินอะไรฮะปูมองหน้าเขาเลี้ยงเลี้ยงกันเป็นเงินยะแล้วก็ซื้องัวมาเลี้ยงมาขุนมาซะตะกู้กับเชียนบนรถแถวนี้สิ นี่เอารถบ่อนี่เอารถเกี่ยวเอาคนเกี่ยวให้ผู้ใดคนนะเต็มเพียงนี่คนนะผู้ใดป้าป้าจะเห็นตอนเกี่ยวนี่เนาะป้ายแดงเกี่ยวเขาเห็นตอนเดียวสีเขียวนี่งามเนาะเขียวเราเคยขาวเป็ดบางทีได้จะเรียกว่าดอกเป็ดป้าขาวนะคุณน่ะเป็นพ่อเกี่ยวบนหลังขาวงามหลังขาวเขาคือไปงามแทนเนี่ยเออเขาปีนี้อันเขาคนเต็มเล้าเต็มเขเปี่ยมเออไม่ไปมาซื้อเขาค่ะเขาเป็นราคาเขาหลายผมต้อมจนพวกเกี่ยวเอ้ยเกี่ยวก็เลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์เราเขาปีสำนี้ก็พวกกินแล้วเลยค่ะเขาบอกเป็นราคาอะไรกินคนเดียวเห็นเนาะงามซะก็ไปคนละที่ต้องสิมันแล้วแล้วเนาะอันนี้ละ3โมงกว่าโอ้3โมงละอันนี้2โมงมี2โมงครึ่ง2โมงครึ่งพอดีเฮาฮอดบ้านกัน3โมงกว่าพอดีแดดอ่อนเลยบ่ได้มาหาอยู่บ่ล่ะอยู่บ้านเฮาก็มาถ่าย2ตัวบ่ได้ค่อยจะควรขายนะพ่อควายสองตัวอยู่บ้านคนงามควายขาวแล้วไปอีกจีดวันบ้างทานแล้วก็ฮะประเดี๋ยวเอาเบอร์โทรคุยกันไปอีกจีดแถวบ้านบ้านไหนขนาดเบาอยู่สิก็ยังเงานอนอยู่ก็เสื้อสีเบาๆเนาะใครตำหนักว่าอย่างเย็บบนเขียนสองขาขนาดเบาอยู่นี่ก็ยังเงานอนอยู่เลยก็เสื้อสีเบาเป็นก็จะว่าได้ข้าวจะว่าบุ้งไงได้เลยทั้งกินทั้งปากทั้งตาเนาะทำงานทุกส่วนทำงานทุกส่วนเลยค่ะโหลดฮะตีนตามือสมองใช้พลังขนาดดิเขียนสองขาเนี่ยของบุ้งขึ้นข้าวเราสองใส่พลังเลยทีอย่าว่าบ่เมื่อยนั่นแม่อีปุ้ยกูเสียไปทางหนึ่งมาทางหนึ่งสิเออรอบทิศทางบ้านทางออกมี3 4ทางทางเขาบ้านเฮาไปทางไหนก็ได้ทางออกทางออกทางเขาทางไปทางมา4ทางพูดที่เฮาไปถ่ายควายอยู่เนาะเฮาเลยเออนั่นน่ะเฮายังไปฮอดเลยนะเนาะผู้เฮามาเก่งขนาดเก่งขนาดบ้านหยังก็ลืมเหรอบ้านโพทองโพทองโพทองก็โพไซอันเดียวกันแล้วว่าโพไซอยู่ไ
ที่น้ำกันแล้วว่าตำบลอันน่าเราไผ่ล้อมนะไผ่ล้อมแล้วขนาดไปหาอำเภอบ้านเพียงอาคอนอาคอนมีอาอยู่นะจังหวัดนครพนมไผ่ล้อมแดดบด
แดดจนมามีเลยไปแต่เช้าจนค่ำจังหวะก็จะเว้าอยู่ของลืมของก็มีด้วยนะกระแตก็มีอย่างนี้เบิ่งไปเบิ่งจ้ะกระแตนี่อันเท่าไหร่เนาะกระแตอันนี้กระแตนี่อันจักบาท60อันละ60ค่ะโอ้กระตากระตาเด้คะกระตาของน้อยเด้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบอกบอกห้าสิบไปซูของน้อยนะคะของน้อยตัวนี้ของน้อยตัวนี้บอกค่ะเท่าไรคะ130อ่ะ เราไปเรามาก็ได้ของน้อยอันนึงกระแตอันนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อเอากระแตอันหาอยากใส่ก็หาได้ไปตากป่าเนาะอันนี้เดี๋ยวนี้ขอหาเห็ดบ่ขอของหาของหาบ่แม่นไม่ต้องบ่ความครับติเวลาเอามาล้างกะฮอนทอนเลยมันจะของเลยเออเอาไปหาเห็ดพอขัดเอวหาเห็ดพอเลยของเลยวะโอ้ยงามเนี่ยค่ะขนาดประมาณได้ฮอดของคนนี้ซื้อฮอดของซื้อฮอดของเลยคนนี้ในของเมื่อนะของจะมีประโยชน์จะเห็ดพอจะได้ของอาอีจันไปใส่กระปิดบ่ของบ่ค่าแหละใส่ก็มีแล้วเออบ่แยบก็มีเงินน่ะบ่เออแล้วก็ไม้ฟาดเขาก็มีที่เคยเออกระตาก็มีเอาของไปไว้สิบ่ของบ่ค่าบ่เป็นบ่ของนี่เอาไปใส่เอาไว้หม่องไหนเอาไปใส่สิเด้อโอ้ยควายเฮ้ยบ่ดีป้าควายมาสำคัญควายไผเฮ้ยนี่อ้อหลายแท้จะของใส่เนาะมันพาวโอ้พาวด่วนบ่ได้เบิ่งดอกบ่ได้ถ่ายดอกบ่ได้ถ่ายดอกหาเด้อมือใหม่ซะก่อนมือใหม่ยังเบิ่งเด้อมื้อนี้ได้มื้อนี้ได้ควายงามแล้วมื้อนี้ได้อันเบิ่งควายงามค่ะมื้อจังเบิ่งค่ะควายฮอกควายฝูงนะมื้อสิมาถ่ายให้เบิ่งเออมื้อที่บ่ใช่มาถ่ายนี่มื้อมาถ่ายมื้อนี้ต้องเก็บเขาให้มันเรียบก่อนหือยังจะตีเขาอื่นหาสิเก็บสิได้ตีเขาฟาดเขาเออสิได้ถ่ายคลิปบ่ไปถ่ายถ่ายคลิปฟาดเขาแล้วมื้อนถ่ายแม่นเดี๋ยวสาวบ้านดอนสิฟาดเขาลองแห้งหั่นนะลองแห้งเบิ่งสมัยตะก่อนตะก่อนตะเก่าบ่เด้อค่ะสมัยพ่อมีปู่ย่าตายายฟาดเขามีไม้บ่ฟาดสมัยใช่มั้ยพุ่นตอมันต้องมีหาไว้อยู่อย่างนี้ฟาดไม้มันจะได้ให้เอ้ยเบิ่งเออฟาดเอาเครื่องปั้นขม่าก็มีเด้เออเอาเครื่องปั้นขม่ามาปั้นกะก็ได้มันทันสมัยแม่นแต่เอาหอมบ่มักเนาะเฮายังมักแบบคือโบราณเออนั่นแหละถ้าฟ้าข่าวล่ะเฮาพากันฟ้าแล้วเฮาประกันเออถ่ายเอาถ่ายเอาให้ลูกหลานให้ลูกหลานไว้เบิ่งว่าสมัยแต่ก่อนฟ้าข่าวแบบนี้บ่ได้เกี่ยวง่ายๆคือแบบนี้ฟ้าเอาเมื่อว่าเราบอกควายยังบ่ขึ้นมาควายยังบ่ขึ้นมาจะขึ้นมา 4-5 โมงแต่ก่อนเต็มแล้วอยู่นี่เร
แล้วก็จะเอาไปมือใหม่ป่ะควายคือมันมีเมื่อแล้วนี่เข้าป่าแล้วป่ะป่ะมันก็ยังเวียนอยู่มันมีควายเลยก็จะเห็นหน้าปังเลยป่ะเขาว่าแล้วเด้อหน้าปังโอ้ยแสดงว่าเขาจะเอาไปให้มาเลี้ยงแล้วหน้าปังหน้าปังเขาเห็นว่าควายเขาจะต้องถึงแม่นว่านเขาหน้าปังเต็มหนึ่งเราเห็นควายแล้วจังเอาไปเลี้ยงใส่ต้อมมันจนว่านเรียบร้อยแล้วไปเลี้ยงทางไหนเนาะบัดควายแฟนขับควายเอาคนเลี้ยงควายกับเบิ่งคลิปเด้เออไปถ่ายเอาควายกันเลยอยู่ทุ่งนาก็ดูคลิปแต่เราไปทุ่งมาเลี้ยงควายก็บักต้อยกินเหล่าบักต้อยอยู่ทุ่งนาบ่ยังนี่เลยเจ๋งด่าเราเราประมาณนี้ป่าหากินเหล่าเลาะเลี้ยงควายผมเลี้ยงควายกินเหล่าบ่นี่เลี้ยงควายกินเหล่าแล้วเอาควายแน่งอยู่ซื้อประเด็นเนี่ยป่าเอาเหล่าไปนั่งโอ้ทางโค้งทางโค้งทางโค้งมองนี่หันระวังเลยค่ะเวลาขับรถนะเพราะว่าเคยหลุดเสลี่ยเนาะมองนี่ได้มองนี่แหละเอากันไปอยู่ได้ทางโค้งนะต้องผ่อนผ่อนจังหน่อยโค้งหลายกับผ่อนผ่อนนะโอ้ยจะเหลือลงไปฮอดสะโค้งเออเอาไปอยู่เนาะเออทางโค้งผ่อนผ่อนเล่นแดนเลวมันปีนนะมันเจริญไปฮอดดอนทอยได้ค่ะนี่จะถึงตลาดนัดโคกระบือดอนทอยแล้วค่ะถึงจุดหมายแล้วเข้าไปทางไหนเข้าไปทางนี้แหละเข้าไปทางนี้เข้ามาเข้ามาทางนี้แต่หากอันลัดลัดกว่าเก่าป่ะลัดกว่าทางเก่าไปทางเก่าก็มาทางเก่าทางเข้าบ้านดอนทอยที่ใกล้ถึงตลาดโคกระบือแล้วค่ะถึงแล้วค่ะต้นตะเวนนี่ก็ถึงแล้วค่ะต้นสามสารจามจุรีนี่เลี้ยวขวาก็เป็นตลาดนัดโคกระบือดอนทอยแล้วค่ะถึงแล้วค่ะข้างโรงเรียนนะคะดอนทอยถึงดอนทอยแล้วนะคะชาวดอนทอยหนองสนุกยินดีต้อนรับทุกท่านส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ารักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวยขึ้นสวยขึ้นทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า